ข้าวเอานี่เนี่ยครับอ๋อนี่นะเอาเป็นคำอย่างนี้เลยตะเกียบเอานี่ใส่นะตะเกียบนี่สมุนไพรกันนี่แค่คำแบบกรุงเทพนะคะพี่กันนี่แค่เมงนะอันนี้แบบไทยใหญ่เราอันนี้แบบไทยใหญ่ของแม่สอนนะคะครับผมนี่นะครับสุดยอดอีกอย่างหนึ่งครับก็คือผมอยู่ที่ร้านป้าเล็กนะอยู่ที่ไม่ใช่ป้าเล็กป้าอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะจำชื่อร้านไม่ได้ซะแล้วป้านีป้าทองนะชื่อป้านีป้าทองครับอยู่ที่หน้าวัดเงี้ยวหลวงหรือว่าวัดหลวงนะเมื่อกี้ผมกินซ่ากินอะไรซ่าสักอะไรไปอย่างนึงแต่ตัวนี้เป็นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเมี่ยงไทยใหญ่สูตรแม่สอดนะครับหมายถึงแบบนี้นะฮะแต่นี่คือเมี่ยงคำปกติที่เป็นหวานแบบเมืองไทยเรากินนะที่นี่เขาขายนี่อย่างขาดเนี่ย20บาทเลยอื้อหือมาก็เมี่ยงไทยใหญ่ก็ซินใส่เต้าเจี้ยวแบบนี้นะครับก็ผมก็ควรจะกินแบบไทยใหญ่จะได้รู้ว่าเป็นยังไงเต้าเจี้ยวก็คือตัวเหลืองใส่เยอะจะเค็มครับใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่นี่ครับแต่ว่าผมขอไม่ขนาดนี้ผมขออนุญาตวางกล้องก่อนนะครับแม่ผมจะซื้อมาชิมเล่นๆสักอันเดียวนะแต่ไปมาคือเยอะหน่อยก็ได้อร่อยดีเส้นเล็กนะไม่เอาคิดหนึ่งเม็ดนี่ลงไปคิวก็ยังยาวอยู่แล้วลุงเนาะขายดีจริงครับคิวยาวเลยครับเนี่ยป้านีป้าทองแม่สอดไปมาเขาก็กินกันไม่เห็นนักท่องเที่ยวกินนะต้องขอบคุณอีกครั้งนึงนะสำหรับเพื่อนที่มาโพสต์ใน Facebook นะว่าให้ผมมากินร้านนี้ดูร้านไทยใหญ่แท้ๆก็ไม่ผิดหวังครับอร่อยจริงมีน้ำเสิร์ฟให้ด้วยแม่ขอบคุณครับ
ายรูปหน่อยครับแล้วก็ใจนะครับเมี่ยงไทยใหญ่เอาภาพนี้จำมาเลยครับหน้าวัดเงี้ยวหลวงแม่สอดจังหวัดตาก